ปัญหาการโดนโกงและการโดนเกรียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิสบาลที่รัฐไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คนรับกลาง24ชั่วโมงและมี ID ดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะก็กรอบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอาร์ทอนิทีฟและนี่คือเกมวันพิสบาลที่รัฐสวัสดีทุกท่านที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับสรุปคือดีนะครับผมเป็นเราอยู่กับโอรินโอรินนั่นเองนะเป็นตัวละครที่ไม่มีคนพูดถึงเลยในยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับผมน้องๆช่วยพี่วิเคราะห์หน่อยคือมันยังมีคนเล่นเป็นเมนหรือเปล่ามันก็ยังมีนะแต่ว่าคนหันไปเล่นนิกะกันหมดแล้วนะครับผมคือสายโล่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตกยุคง่ายนะแต่สำหรับยิ่งมันผมมองว่ามันสามารถยืนเมตาได้มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าพาสซีฟเขารัดกุมมากเลยนะถึงแม้ว่าเขาอาจจะแพ้ยามาโตะขาดรอยนะครับผมนะแพ้แครกเกอร์สองตัวละครที่ผมกลัวนะแครกเกอร์กับยามาโตะแต่ยามาโตะเนี่ยผมว่ารับมือง่ายกว่าแครกเกอร์นะแครกเกอร์เนี่ยน่ากลัวยามาโตะพึ่งชิวไงแต่แครกเกอร์นี่คือแบบบิ๊กมัมสู้ยากจริงนะครับผมแต่ยุคนี้ก็น้อยมากๆแล้วนะครับยามาโตะก็น้อยมากๆเช่นกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่นในส่วนของสายถึกนะครับผมนะเพราะเคยเล่นแบบรถคูดาวแล้วก็เหรียญดาเมจไปแล้วนะเส้นนี้ผมจะเป็นสายถึกเลยเพื่อรับมือพวกคิสลอหรือว่าเหรียญของเขาเนี่ยมันถึกอยู่แล้วนะครับผมถ้าอยู่ในธงอะนะดังนั้นพี่มามเหรียญนี้เน้นในธงแล้วกันนะครับผมแต่อย่างที่บอกตัวละครนี้สามารถเล่นนอกธงได้ก็มีความถึกอยู่แล้วนะครับเวลร้อยบอกเลยว่าถึกมากไม่จำเป็นต้องแนะนำสกิลอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวไปดูค่าปาร์ตี้กันเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูครับผมค่าปาร์ตี้166นะครับผมผมใส่เป็นเซตถึกไปเลยนะครับผมโซออนแล้วก็โลกใหม่ที่อยากใส่โซออนแกนไลน์นะแต่ว่าผมว่าโซออนโลกใหม่บีดามเมจนิดนึงดีกว่านะครับผมเอาไว้ตีพวกสีฟ้ารับมือได้นะครับ 15% ถือว่าเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะสำหรับตัวละครนี้นะครับเผื่อใครคิดถึงจ้าฝากกด Subscribe กันด้วยครับใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ้นรับ ID ดอง 5,000 เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะใครที่หาร้านเติมเพชรราคาถูกนะครับผมนะคุณสามารถทักไปหาเฟซวัยรุ่นดูไบได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะก็สามารถไปบอกได้ว่ามันจะช่องทอนิทีมนั่นเองนะครับผมเติมทุกแพ็คลดมากกว่า 20-30% นะโอเคจัดไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับคุณอยู่กับโอรินโอรินนะครับผมและตัวละครที่หลายคนไม่ขอเข้ามาเลยแปลกใจไหมทั้งที่เป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยนะครับผมบางคนทำมุตตันด้วยนะสำหรับบิ๊กมัมนะผมแล้วก็ยืนเมตาได้ยาวๆนะโอ้ไม่ถึงว่าเมเจอร์รักษาสิวไม่ถึงนะเติมเกตก่อนนะครับผมแล้วเติมเกตได้เร็วกว่านิเกือยนะครับผมนะทำไมคนถึงเล่นน้อยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นไปเฮอนิกากันหนึ่งงั้นเลยช็อตไปก่อนนะครับผมเฮรานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปเติมเกตก่อนนะครับผมฝั่งนู้นเขาจะมีคิสลอด้วยนะแหน่แชงมากระโดดรมรันคือเดี๋ยวผมเดาทางออกคือเล่นตัวนี้ถ้าคุณเดาทางเขาออกนี่จบเลยนะโอเคทำไมอ่ะแชงมันสร้างมันเฮียโดนดอก 3,000 แชงนะผมนะผมใส่โซออนโลกใหม่เลยนะผมก็อุ๊ยไอ้ลูกทรพีไอ้ลูกทรพีโอ้โดนแทงได้ไงวะเป็นมาตาไม่ใช่โอ้ยโดนรมรันแชงก็สู้เราไม่ได้นะครับผมเขาเบานะเป็นตัวที่รับมือแชงได้ไอ้ลูกทรพีไม่น่าให้แกเกิดมาเลยแกจะมาฆ่าแม่งั้นหวังมรดกอย่างนั้นเหรออินอินเล่นเกมแล้วอินบางคนบอกพี่ต้อเฮ้ยพี่ต้อภาคอะไรแบบอินนะครับผมอินโอเคเก็บเนื้อก่อนไอ้แชงมันเล่นแถว2นะผมค่อนข้างที่จะระวังตัวเล่นแถว2นะอะไรเหรอนี่ไงเฮ้ยผมเดาทางก็ถูก2รอบแล้วว่ะคือแบบเขาจะโลมรันอะไรอย่างงี้นะผมนะเรียกประสบการณ์เว้ยประสบการณ์โอ้โหธงนี้ลำบากไปหน่อยวะระวังนะครับผมระวังขอเข้าธงก่อนอันเบอร์มันช้ำอยู่นะต้องระวังนะโอ้โหโดนอะไรวะเสียธงเลยทีนี้เหรียญไม่มีผลแล้วนะโอเคไม่ทำมินไปหนึ่งทีอันเบอร์โดนไปครึ่งหลอดนะครับผมไม่กลัวนะตัวนี้ผมไม่กลัวอันเบอร์นะเพราะสีเดียวกันนะครับผมสีเดียวกันผมไม่ค่อยกลัวนะมาเหอะอันเบอร์โอ้เกือบตายนะครับผมระวังนิดนึงไม่งั้นอันเบอร์มาแล้วก็ทำมินไปหนึ่งเดียวโอ้ยผมจะแปลงร่างก่อน
เฮเวอรี่บอมบัมบรังโดนไปก่อนดึงทมินไปรีบเสร็จรีบเสร็จอุ้ยกระเด็นนะครับผมนะผมดอนไม่ทันเหมือนเสียดายนะครับผมโอเคเฮราเอาไม่โดนเออไอ้ธงรุนไม่โดนนะครับผมโอเคเขาดึงเรียบร้อยนะคือผมเล่นนอกธงรัวๆเลยเว้ยจังหวะนี้ไม่รู้เป็นไรโอเคครับสกิลมันไวอยู่นะสำหรับวิ่งมัมนะครับผมคือบางคนไปเล่นเหรียญโลคูดามันก็ใช้ได้นะผมว่าตัวมันดีกว่านิกาดนิดนึงนะครับผมนะในความรู้สึกผมเพราะวิ่งมัมมันรับมือหลายๆตัวได้นะครับผมโอเคแต่แพ้สีฟ้าขาดอยู่นะที่ผมบอกนะต้องระวังนะครับผมโอเคน่าจะชนะไปนะครับได้ธงเนี่ยอยู่บ้านจะมาโตมาผมไม่ค่อยเข้านะที่มาโตมาผมสู้ไม่ได้นะครับผมนี่ไงแปลงร่างว่าไงน้องยามาโตฆ่าแม่งเลยอู้ยไม่ได้นะครับผมอู้ผมบอกเลยว่าถึงอยู่นะคุณดูดิไม่ค่อยตายเลยนะครับผมแต่ต้องเล่นในธงนะโอเคครับเดี๋ยวไปพบแมตช์ที่2กันเลยครับโอเคครับมาด่านนี้นะครับผมที่บิ๊กมัมค่อนข้างถนัดเลยนะผมบอกเลยบิ๊กมัมถนัดด่านนี้มากๆนะครับผมนะแต่ว่าต้องเล่นให้เป็นนะครับผมก็คือสกิลเขาเรียกว่าสกิลระยะไกลไปนะโอเคโอ้โหมันไกลกว่าไอ้นี่หูโดนเด้งนะครับผมนี่ขนาดโดเด้งนะผมรู้สึกว่ามันพอรับมือได้นะเนี่ยโอเคขอเลือดจากเองหน่อยเมเซอร์รักษาสิวหูแรงมากนะครับผมโอเด้งเกือบตายโอเด้งเกือบตุยแล้วอุ้ยเนี่ยผมไม่โดนน็อกแบ็กด้วยโคตรเกียนโคตรเกียนเลยเกียนนะไม่ไงเฮลเวอรี่บัมบัมหนีไปไหนรีบดึงก่อนเร็วเฮ้ยเโอ้โหกระเด็นมาเฉยเขาเรียกว่าเทคนิคการชิงนะครับผมภาษาสนุกเขาเรียกว่าชิงช็อตไปก่อนเฮราเอาเลือดนะครับผมนะไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเอาเลือดคือพี่มันเป็นตัวที่ยืดหยุ่นนะสำหรับการเล่นใส่โล่นะผมเล่นใส่โล่ถือว่าใช้ได้นะพี่มันตัวนี้นะผมผมเชื่อเลยผมเชื่ออย่างหนึ่งอันนี้ส่วนตัวนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณนะครับผมจะต้องเจอพี่มันรีรันนั้นนะครับผมนะผมว่าคุณเปิดแน่นอนเชื่อผมว่าเพราะตัวมันเก่งนะผมว่าเก่งแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับผมในเมเซอร์รักษาสิวทะลุมิติไปเลยข้ามฟากทะลุกำแพงโกงจริงนะครับผมทีนี้ต้องบอกงี้เนื่องจากว่าผมทำคลิปนี้นะครับผมเพราะว่ามีคนทั้งถามว่าพี่บิ๊กมัมยังไหวป่ะผมตอบว่าโคตรไหวโคตรไหวดีกว่าคุณดูดิโดนไปเบานะครับผมแล้วก็เฮราหูคุณดูระยะมันกว้างนะมันโกงนะครับผมนะแต่เขาติดบูทว่าถอยก่อนนะก่อนไม่เป็นไรขอถอยสวยครับผมโซโลแตกไอการติดช็อตเนี่ยผมยังถือว่ามันยังโกงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราล้างตัดเลือดนี่นะล้างตัดเลือดแชงก็แค่นั้นแหละโกงจริงเมเซอร์รักษาสิวเอาแล้วยิงคนละฝั่งนะครับผมแตกเลยใครตายวะเนี่ยโสดนะสวัสดีครับแชงหูตีแชงอย่างแรงอ่ะคุณดูดิคุณดูตีแชงอย่างแรงอ่ะนะครับผมการตีโปรตีนเขามันไม่ใช่ใส่โล่เลยนะครับผมแล้วมันแรงมากนะครับผมแล้วก็ตีไวด้วยนะโอเคผมเกลียดปลานะยังไงก็เกลียดปลาอยู่วันยังค่ำนะครับผมโอเคเฮลเวอรี่บัมบัมแตกเลย มันหลบไปได้หรอกหลบยากเกินสันจิอย่างนั้นเหรอลูกเมียน้อยไม่ไงเฮราไปหนึ่งทีดูดิคูดาวไวนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนร่างได้อีกแล้วนะครับผมโอเคนะบิ๊กมัมสองตัวบอกเลยว่าต่อให้เจอสี่นิกาด้วยอ่ะจริงๆนะผมว่าบิ๊กมัมดูมีดูแบบพอไหวนะแต่ดวลสองรอบแล้วนะครับผมแล้วแปลงร่างประมาทไงจะตายเพราะปลาไม่ได้นะน้องเมเซอร์ผิดด้านปะโถแม่งเหลือสิววิดึงให้ได้เดี๋ยวผมกันตรงนี้นะผมให้เพื่อนดึงหลบทมินโอเคอาคาโอ้อาคาน่าสงสารไม่แน่หลบได้นะผมความผิวบิ๊กมัมดอทง่ายด้วยนะผมเล่นง่ายจริงๆอ่ะโอเคอ้าวดึงได้เรียบร้อยครับชนะไปอ่ะโอ้โหวิตึงจัดอ่ะบอกว่าเล่นบิ๊กมัมแม่งปลอดภัยกว่านิกายเยอะเลยวะ นะผมเดี๋ยวไปพบกับแมตช์สุดท้ายกันเลยอ่ะโอเคครับผมเดินทางมาถึงตาสุดท้ายแล้วนะครับผมตานี้เราจะกลายเป็นโล่หนึ่งเดียวโล่หนึ่งเดียวเพราะฝั่งเราไม่มีโล่นะครับผมดีงามพระราม8คุณดูดิดึงธงแล้วแม่งโหเกตแม่งอย่างเยอะนะครับผมเกียนจริงๆไม่ไงเมเซอร์เลยว่าซื้อดินโซโลดินเอ้ยเลลี่มันจะว่ามาผมรู้นะโอเคหาจังหวะนี้ไม่ไงเรียบร้อยมันคิดยังไงมาสู้บิ๊กมัมวะเลลี่
เอลี่ยูมีเล่นยากนะครับผมนะเฮรานี่ไงสวยนะเออสวยมากกูจับนี่ก็เรียกคอมโบนะบอกว่าจะธงหายหมดเลยโอเคเดี๋ยวต้องรีบไปกันธงก่อนนะอู้อย่างนี้ธงหายยังไม่ดีนะผมบิ๊กมัมคือถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยบิ๊กมัมเดินบวกได้นะแต่พอยุคนี้อันนี้ต้องออกตัวนะบิ๊กมัมต้องพึ่งเพื่อนนิดนึงนะผมโอเคหลบทมินแม่งเอ้ยปากูเกลียดมึงว่ะปาเออแต่ฝั่งเราก็ได้เปรียบแล้วครับผมดีอะช็อตเออโซโลโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปังไหนชิลิวไอเวเนื้อชิลิวช่วยหน่อยชิลิวโอเคเติมเกตกันนะเราเป็นสายโร่นะครับผมคือบิ๊กมัมเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถึกใช่ไหมแต่พอผมใช้เซตนี้มันก็จะถึกนะโอ้ยระวังอุ้ยปาแม่งผ่านปาแม่งมาผมดรอปไม่ทันแน่ๆนะครับผมสวัสดีครับช็อตทมินเขาติดบูธป่ะปล่อยมันในนี่ไปก่อนนะเออที่ใส่เจ็ดเทพนี่ก็โกงนะติดช็อตรัวๆอะไรเงี้ยหลบได้นะครับผมความพริ้วเอออะไรครับรนเหรอจ๊ะรนเหรอจ๊ะไอโซโลตัวนี้มันเหมือนแคทอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะเออเหมือนเราไปฆ่าบิดามันนะครับผมเอออะไรเนี่ยนุ้ยโอ้ปลาเจอเมเซอร์นะครับผมสู้ไม่ได้เลยนะเฮ้ยโซโลมันแคทเราเอาตายเฉยเป็นไรอ่ะโอ้โดนชิริวนะผมดีงามราม8ชิริวดีมากไอ้น้องแกต้องไปฆ่าสายวิ่งไงเออซึ่งแม่งไม่มีเลยนะผมชิริวยุคนี้เล่นโคตรยากเลยนะอย่าขอเข้ามานะเล่นไม่ได้เงี้ยเล่นยากอันนี้ได้อะไรหรอกเล่นยากจริงโดนี่มันแคสอะไรผมขนาดนั้นพอยังเออตีเลยผมให้ตีหัวแม่งตีเลยนะมันอยากตีผมก็ตีไปนะพอละเออเมเซอร์เห็นไหมหลอกดอทแค่นี้ก็จบแล้วเรลี่โทน่าสงสารเลลี่ทำอะไรผมไม่ได้เลยนะอมตะเขาเรียกอมตะเว้ยมาหน่อยเลลี่มาดอดดีดอดคือเรียบร้อยเห็นปะคือแม่งสู้ผมไม่ได้เลยเว้ยเชิงเขาสู้ผมไม่ได้เดี๋ยวช็อตตรงนู้นก่อนนี่ไงเลือกช็อตได้ด้วยเป็นไงล่ะให้เพื่อนดึงอ้าวไปไหนล่ะเลลี่หายนะครับผมเลลี่มันสู้เราไม่ได้มันรอมันดักโอเคเดี๋ยวเราไปเอากลางก่อนนะเอาเรียบร้อยดีอย่างงี้โอ้โหนึกว่าจะแพ้ซะแล้วเฮ้ยอันเบอร์เถื่อนเกินนะผมนะอันเบอร์รู้สึกจะเหลือ60ป่ะวะตัวนี้เมเซอร์อุ้ยโรเจอร์เหรอคือถ้าพูดถึงความยืดหยุ่นความโหดของบิ๊กมัมเนี่ยผมว่ามันดีกว่านิก่านะในความรู้สึกผมนะเพราะอะไรนิก่ามันโดนโซโลมโดนเบอร์ไงตัวนี้มันไม่โดนไงเออนี่คือความโหดเห็นไหมผมว่ามันสู้ได้นะโอเคครับก็เล่นกันประมาณนี้ละกันนะสำหรับบิ๊กมัมไม่มีอะไรมากครับผมใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ